ที่บริเวณริมถนนทางลัดบ้านพงยูไรแยกมาลายูบางกอกพื้นที่หมู่11ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะคะที่จังหวัดยะลาหลังจากเกิดเหตุค่ะพันตำรวจเอกนราวีบินแวอารงซึ่งเป็นผู้กำกับการสภ.เมืองยะลาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองยะลาเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลา12ก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีนะคะเพื่อที่จะไปสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็เก็บพยานหลักฐานขณะเดียวกันมีการประสานกำลังในพื้นที่ให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นคนร้ายที่อาจจะก่อเหตุแล้วก็ใช้เส้นทางในพื้นที่หลบหนีผู้เสียหายให้ข้อมูลนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นแม่ค้ารับซื้อทุเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดตราดเมื่อ2เดือนก่อนแล้วก็มาเช่าบ้านหลังดังกล่าวขณะกำลังเปิดแผงรับซื้อทุเรียนอยู่ก็กำลังขนทุเรียนกันกับลูกจ้างนะคะมีคนร้ายสวมไอ้โม่งปิดบังใบหน้าสวมกางเกงคล้ายกับลายพรางเดินเท้ามาจากด้านหลังแผงนะคะเป็นป่ารกจำได้ว่าคนร้ายมี3คนแล้วก็มีอาวุธปืนทุกคนด้วยเข้ามาข่มขู่ใช้ปืนจี้ก่อนที่จะนำกระเป๋าเงินที่มีเงินสดอยู่กว่า 200,000 บาทก็คนร้ายก็ชิงไปแล้วก็หลบหนีไปทางป่าด้านหลังขณะที่การตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นถนนที่เป็นเส้นทางลัดตลอด2ข้างทางจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดแผงรับซื้อผลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดแล้วก็ลองกองเป็นจำนวนมากนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็ทราบเส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดีตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาเบาะแสแล้วก็จะติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ